นอกจากมีชาแล้วก็ยังมีเค้กด้วยนะครับดูนี่สวัสดีครับกับกายพาชิมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามากินมัชฉะนะฮะถือว่าเป็นร้านที่เป็นชาญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะฮะชื่ออะไรนะโอ้เดี๋ยวนะขอดูอีกนิดนึงมาโคโลมัดจีเฮาเป็นร้านที่แบบว่ามีฟิลแบบว่าชาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วชาจะอร่อยแค่ไหนเข้าไปเลยจ้าไปนี่เลยดูก่อนเรามาดูเมนูด้านหน้านี่ก่อนเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่นะฮะมีมัทฉะแบบว่าเข้มข้นเลยแล้วก็มีนมแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามันมีแบบว่าตัวเขียวโอเคไหมมีอัตราส่วนของการผสมนมเข้าไปว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบว่าของกินแบบว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกกินแก้มกับชาเขาก็จะเป็นพวกโมจิพวกเป็นแบบว่าเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าจะราคาสูงไหมแล้วก็อร่อยแค่ไหนเข้าไปข้างในเลยจ้าสวัสดีครับขอเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับผมสามารถสั่งนั่งนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะมีเมนูแนะนำไหมครับเมนูแนะนำนะคะก็ลูกค้าอยากทานเป็นแบบมัสตาร์ดใส่นมเลยค่ะครับเป็นแบบใส่นมนะคะถ้าแนะนำเลยก็จะเป็นตัวยามาบิชิคาเต้ค่ะตัวนี้ก็รสชาติเข้มข้นละมุนอันนี้จะเข้มกลางกลางค่ะไม่เข้มกลางพอดีก็จะมีรสชาติละมุนทานง่ายอ๋อก็คือชื่ออะไรนะครับโยยามาโมชิลาเต้มีทั้งแบบใส่นมแล้วก็ไม่ใส่นมนะคะถ้าเป็นรสชาติเกรดคือเราจะแบ่งตามเกรดก็คือจะเข้มขึ้นยามาโมริอ๋อจะเข้มกลางกลางยามาโมริจะเบาบางงั้นขอตัวกลางกลางนะครับเป็นยามาบุชิคาเต้นะครับผมหวานน้อยครับหวานน้อยครับนอกจากมีชาแล้วเขายังมีเค้กด้วยนะครับดูนี่เห็นไหมดูน่ารักเลยอ่ะอันนี้175อันนี้ก็น่ารักเห็นไหมดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยรับแค่การเดียวนะคะเป็นไอ้ยามาบุชิลาเต้หวานน้อยนะคะ139 บาทโทรเอาอะไรไม่เอา139 บาทราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับที่สั่ง139 บาทโอเคเป็นราคาเบาๆใช้ได้ถือว่าโอเคนิดนึงเดี๋ยวเรานั่งทานกันที่ร้านเลยก็แล้วกันนะขอบคุณครับเรามานั่งเดี๋ยวเขาจะเตรียมให้เราไปนั่งตรงนู้นเนาะนั่งแบบว่าฟิลญี่ปุ่นนิดนึงซึ่งจริงๆเรานั่งตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ได้นะฟิลตรงนี้ก็สวยนะฮะได้ใช่ไหมการเที่ยวเรายุคสมัยเป็นแบบว่า new normal เราต้องสแกนด้วยนะจ๊ะสแกนว่าเราเข้ามาแล้วก็มันก็ถามแล้วแต่มันจะมีหลายตัวเลยที่มันถามแม่
แอปชัยชนะจ้าไหมสแกนกันเข้าไปเลยจำเป็นตรงคือใช้เป็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราค่อยมากรอกรายละเอียดเราเข้าไปนั่งก่อนครับญี่ปุ่นไหมดูญี่ปุ่นไหมแล้วเราก็ได้แล้วนะครับนี่ชาเขียวมัทฉะสีสวยมากอ่ะดูดิมีนมด้วยมัทฉะเขาต้องใส่นมเนาะลาเต้สิไม่ใช่มัทฉะชาเขียวมัทฉะลาเต้ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะจ๊ะไอ้คันจะยกกระดกเลยก็ดูไม่ค่อยงามนะเราขอแบบว่าใช้หลอดนิดนึงซึ่งหลอดเขาก็เป็นหลอดรักโลกนะจ๊ะกระดาษเป็นหลอดกระดาษเห็นไหมอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามจุ้มเข้าไปเลยนะฮะคนนิดนึงชาเขียวเข้มข้นมากแต่เราก็สั่งชาเขียวเนาะจะให้หอมแบบว่าชาไทยยังไงก็ไม่ได้ทีนี้เนาะชาเขียวจะให้หอมแบบเป็นชาไทยมันจะได้ยังไงหอมอร่อยเลยล่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองมาชิมก็เนี่ยถนนเส้นนี้คือเส้นที่แบบว่าวิ่งมาจากไนบาซ่านะครับร้านนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเจอสี่แยกเขาเรียกสี่แยกอะไรอ่ะโรงหนังนันทวันหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเนี่ยวิ่งมาอยู่ในเมืองเลยอยู่ใกล้ๆกับร้านเสี่ยทงเฮงไหมใช่ไหมเสี่ยทงเฮงเก่าอ่ะเนี่ยอยู่ติดเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะมาก็มากินได้นะครับแล้วตอนนี้คือที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเขากำลังปรับปรุงสวนนะหรือไม่ได้เห็นสวนสวยๆเลยอ่ะเนี่ยเสียดายมาเลยแบบไม่ได้เห็นสวนสวยอุตส่าห์พามาชมสวนโอเคขอกินชาต่อเลยก็แล้วกันนะจ๊ะยังไงบ้างครับกับมาโกชื่ออะไรนะมาโกโคโรทีเฮาร้านชาน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆอยากมาก็มาได้นะครับก็เป็นฟิลแบบว่าร้านชาเล็กๆที่แบบว่าสวยน่ารักแล้วก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับเผื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับกับกายอัพทูมีชาแนลช่วงกายพาชิมจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย